กี่ม้าคันนี้ตั้งเป้าไว้สักประมาณ700ครับโอ้โหจะถามหน่อยดูอย่างกับ V8 เลย8หัวฉีดนี่คือทำทำไมเพื่อมันมีเหตุผลครับใช่ใช่ต้องมีเหตุผลใช้เป็นเหล็กเป็นเหล็กค่อนข้างเป็นโคโมลี่ขึ้นรูปเลยใช่ครับขึ้นรูปความแข็งแรงเยอะกว่าความใหญ่ใหญ่กว่าใช่ใช่ครับเขาได้คำนวณออกแบบมาอย่างทรงนี้เป็นทรงไอบีมแต่มีสันไอบีมแค่บีมต่างไงทำไรเนี่ยว่าอ๋อล้างลูกสูบล้างเครื่องโอ้โหได้ข่าวว่าเปิดคาแคใช่มาถ่ายอะไรแกเอาลูกสูบมาล้างเลยเหรอก็ใช่เราคาแคมีอะไรก็ล้างหมดเครื่องก็ล้างห้องเครื่องล้างหมดอ่ะภายนงภายในมีอะไรล้างหมดที่อู่มึงเนี่ยนะเออล้างหมดอ่ะอยู่ที่ไหนวะอยู่สวนผักตรงข้ามซอย19ถ้าแฟนๆสนใจก็เชิญรบกวนไปล้างได้นะครับอู่คาแคชื่ออู่อะไรบกต่อคาแคครับโอ้โหบกต่อกับคาแคใช่ล้างทุกอย่างครับส่วนรถดิมีส่วนรถมีโปรโมชั่นเด็ดเยอะเรามาคุยได้ต่อหน้างานเลยเฮ้ยได้ข่าวว่าไม่ใช่เป็นแค่คาแคร์ธรรมดามีขายอะไหล่ด้วยเหรอก็มีบ้างอะไหล่มือสองอะไรเงี้ยขายแล้วมันเครื่องต้องสั่งของเนี่ยได้ข่าวว่าคาแคร์อันนี้มีลูกค้าเอาสินค้าไปวางใช่ใช่รัฐอื่นก็เป็นที่มั่วมอนกันก็เพื่อนๆช่วยกันอ่าน่ะช่วยไปอุดหนุนหน่อยที่สำคัญเดี๋ยวจ่ายช่วยเลยครับสร้างหมดแล้วครับใส่ค่ายทุกนะทุกวันนี้กินข้าวกับลูกน้องแล้วครับกินแกงลูกน้องแล้วกินแกงลูกน้องแล้วครับตอนนี้อ่ะยังไงก็วันนี้มาไหนเนี่ยมึงมาล้างวันนี้ลูกสูบฮอนด้าต้องมาฮอนด้าดิเออไม่ไกลที่อู่ไม่ไกลคาแคร์เลยใช่นะตอนนี้เราอยู่แถวบางบัวทองไซน้อยใช่ได้ข่าวว่าแถวนี้รถฮอนด้านี่400กว่ามามันใกล้จะถึงงานปลายปีแล้วใช่ไอ้ปลายเดือนนี้ใช่กุมภาใช่เป็นงาน Honda Day Honda Day ชั่วโมงนี้กระแส Honda มาแรงใช่ยิ่งตระกูล L L 15ทุกอู่ Honda ต้องทำไม่ทำนี่เชยกระแสมันมาจริงๆแต่อู่นี้เราเคยมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเราถ่ายพวกเกี่ยวกับเรื่องรถแต่วันนี้มาเจาะลึกวันนี้เลยมาเจาะลึก L 15กันเลยมาดูห้องเครื่องว่าทำอะไรบ้างทำยังไงถึงให้เหนียวให้ทนไม่ธรรมดาเนาะขับใช้งานได้ก็สเต็ปขับใช้งานสเต็ปแข็งมีหมดให้เลือกราคาไม่แรงด้วยไปคุยกันดีกว่าเดี๋ยวเก็บลูกสุกก่อน CT ด้วยนี่เป็นรอยช่วยไปวางที่เดิมขยิบมาขยิบมาดูเองเฮียหยิบถูกลูกด้วยหายตังค์หลายตังค์เจ้าของละอูดยืนรออยู่แล้วครับเจ้าของอูดแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะครับสวัสดีครับผมฮาร์ดครับอูดเฮปปี้สวิตครับตั้งอยู่ที่ไหนคะซอยบ้านกล้วยไซน้อยครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับได้ข่าวว่าย้ายจากที่เก่ามาเพิ่งมาย้ายมาตรงนี้ได้ประมาณเกือบ2ปีแล้วครับที่เก่าอยู่ซอยวัดประดุกทำไมถึงนิยมฮอนด้าถ้าพูดภาษาบ้านๆคือรถตลาดครับรถตลาดที่นี้คือไม่ใช่รถแบบอันนี้นะครับคือคนนิยมเล่นเป็นคนนิยมเล่นไม่ใช่รถขายข้าวคนนิยมเล่นคนเข้าถึงวัยรุ่นชอบนี่คือฮัทตัวฮัทเองก็เลยฮอนด้ามาก่อนไหมหรือว่าใช่ครับปกติรถที่ผมใช้ประจำก็คือฮอนด้าซิตี้ตัวนี้คือกระแส L 15นี่กำลังมาเป็นเครื่องที่แรงทำง่ายคนเล่นเยอะมีรุ่นให้แข่งในสนามเยอะใช่ครับมีรุ่นทั้ง NA เทอร์โบอะไรมีหมดรุ่นน้ำมันไม่น้ำมันมีหมดใช่ครับแยกเกียร์ให้ด้วยออโต้ MT มีให้หมดมีเยอะนะใช่ครับจะเป็นรุ่นที่แข่งสนุกมีรุ่นให้แข่งเยอะทุกสนามแล้วแทบจะทุกรายการแล้วรหัส L 15นี่มันจำการอยู่ในรถบอดี้ไหนบ้างโดยกำเนิดมาจะอยู่เป็นแจ๊สด้วยกำเนิดแจ๊ส GE City Honda Fit Gen 2ให้เป็นพวก GK ที่เครื่องที่นิยมเล่นจะมี L15 ตัวแรกจะอยู่ใน GD แต่เครื่องตัวนั้นคนไม่ค่อยนิยมแล้วตัวหลังมาเนี่ยจะเหมือนกันหมดไหมใน City ในแจ๊สเหมือนกันไหมบอดี้เครื่องจะเหมือนกันแต่จะปรับเปลี่ยนเทคนิคบางส่วนของตัวเครื่องยนต์อย่างเช่น GK กับ GE จะต่างกันถ้าคนเล่นรถอยู่แล้วจะต่างที่ฝาสูบเหรอพลังเหมือนกันไม่รู้เลยอะไรประมาณนี้ครับแล้วสรุปว่าในบอดี้ไหนเครื่องแรงสุดก็เดิมใช่ไหมอ่ะเดิมความแรงมันแรงม้ามันเท่ากันนะครับแต่คนก็จะนิยมว่าใส่เป็น GE จะแรงกว่าแต่จริงแล้วคือพื้นฐานมันเท่ากันถ้าเครื่องเดิมๆเลยอะไรประมาณนี้ครับจูกล่องหรือรีแมปมาจะเท่ากันเป๊ะเลยพี่นึกว่า GK จะแรงกว่าเพราะ GK มัน E85 โรงงานถ้าเกิดว่าเดิมๆเลยมันก็ประมาณนั้นนะครับ E85 โรงงานแต่กับ GE เขาเปลี่ยนหัวฉีดมาใช้ E85 ก็แรงเหมือนกันใช่ครับแล้วโดยปกติถ้ารถมาที่อู่อ่ะเริ่มสเต็ปแรกๆส่วนใหญ่จะเป็นทำไมก็จะมีเป็นรีแมปกองหลักครับถ้ามีสเต็ปหนึ่งก็เป็นพวกใส่กองใส่นิ้วสายใส่แคมจะเริ่มเข้าไปถึงในเครื่องแล้วสเต็ปละเริ่มใช่ครับ
ส่วนมากก็จะเป็นขั้นต่ำเลยรีแมปอ๋อที่นี่ก็รับดีใช่ครับทำทุกอย่างครับขึ้นกี่ม้าถ้าเป็นรีแมปก็เคยขึ้นไดโน่อยู่ก็ประมาณ 8-10 ตัวแล้วถ้าท่อกรองกล่องท่อกรองกล่องส่วนมากมีท่อมากรองอากาศอะไรอย่างนี้ก็จะแล้วแต่ครับบางทีกรองอากาศผมจะแนะนำให้ลูกค้าใส่เป็นกรองที่ว่าอยู่กับหม้อกรองเดิมจะไม่สะสมความร้อนประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราไปเดินเลดมาเดินมีเนียมาบางคนเอามาใกล้หม้อน้ำกลับกลายเป็นดูดลมร้อนเข้าไปให้เครื่องเครื่องก็จะวิ่งไม่ดีขั้นต่ำมามีอยู่ประมาณ103ตัวนะครับโอเคนะถ้ามีกล่องแล้วมีอะไรถ้าเป็น GMT จะอยู่ประมาณ118-120ยาออโต้อยู่ประมาณไม่เกิน110มันก็ขับสนุกแล้ว100ตัวเนี่ยใช่ครับขับสนุกแล้วคือไม่เร่งแซงก็ได้อยู่ทันใจอะไรอย่างนี้ครับนี่รถบ้านรถตลาดอยากรู้ราคาท่านของเราแบบระดับเริ่มมาอยากมามีแมปอื่นเนี่ยของที่นี่คิดอยู่ประมาณเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นรีแมปอยู่ราคาเดียวครับทำจูนให้ทุกอย่างทุกสเต็ปก็อยู่ 4,900 บาทนะครับขับดีประหยัดน้ำมันคือจูนได้ค่อนข้างครบเหมือนกันแต่ตรงนี้มันรีแมปกันเยอะนะใช่ครับเหมือนทุกที่เลยไปอุ่นบาร์ล่าคอนด้าก็รีแมปใช่เพราะมันกองหลักมันก็จูนได้ค่อนข้างเกือบครบแล้วไม่ใช่ว่าครบถึงขนาดไม่อะไรเลยมันก็ต้องมีข้อจำกัดของเขาแล้วจะแตกต่างกับกล่องพ่วงไหมพิกกี้แบ็กไหมแตกต่างครับถ้าเป็นในตัวพิกกี้แบ็กก็จะต้องรีแมปเนี่ยจะแก้ไขข้อมูลได้โดยตรง uh-huh. อารมณ์คล้ายๆกล่องสแตนอะโลนหรือถ้าเรียกง่ายๆเหมือนกล่องจุลลอมเมื่อก่อน ลอมฮอนด้าจะอาการเดียวกันแต่คือเป็นรีแมปเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลของกล่องอีกแบบนึงแล้ว uh-huh. มันจะไม่ได้เป็นเรียลไทม์แบบนั้น มันก็แตกต่างกันใช่ครับมีข้อแตกต่างสเต็ปต่อไปแล้วกันมันต้องโทโบหรือว่ามันอูรัสซิ่งขับรถซิ่งไม่วิ่งได้ไงแล้วสเต็ปทูโบที่อู่นี้รถบ้านๆเลยกี่ม้ารถบ้านๆเลยก็ประมาณ170ขึ้นไปเครื่องเดิมนะครับ uh-huh. เริ่มตั้งแต่ประมาณ170ไล่ข้างก่อนอะติดทูโบใส่กล่องหัวฉีดอะไรเงี้ยใช่น้อยสุดน้ำมันเป็น E20 รถลูกค้ารีเควสต์มาเป็น E20 ใช้งานต่างจังหวัดประมาณเอาเซฟๆก็ประมาณ170ตัว uh-huh. จากเดิมๆประมาณ100-110ประมาณนี้ uh-huh. ครับเกียร์ออโต้นะคันที่มากที่สุดของ L15 เคยจูนได้ไส้เดิมอยู่222ตัวเป็น GK ปัญหาหลักที่พี่เจอมาออโต้ฮอนด้าเนี่ยจะรับแรงม้าติดทะโบเนี่ยได้กี่ม้าเกียร์ออโต้เนี่ยเกียร์ออโต้ฮอนด้าแบ่งออกเป็น2ประเภทครับ uh-huh. CVT กับ ATF uh-huh. CVT ก็มันจะมีลิมิตผมจะมีลิมิตให้ลูกค้าอยู่ประมาณบูทไม่เกิน 0.5 เพื่อเซฟช่วยลูกค้าเซฟใช่แรงเกินไปมันก็พังไวแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์อีกหนึ่งตัวคือ ATF ATF เนี่ยจะอยู่กับพวก JGE Civic ที่ใช้น้ำมันเกียร์เป็นสีแดงตัวนั้นจะรับแรงม้าได้เยอะกว่าถ้าเกิดมีทำเครื่องแล้วอะไรแล้วก็ใช้บูทประมาณบาร์2ได้ได้เกียร์มันยังไม่พังแล้วอย่าง CVT อยู่บอดี้อะไร GK ครับ FC1800 อย่างงั้นก็ไม่แรงสู้ GE ไม่ได้แล้วก็ BO Auto เป็น CVTมันก็ต้องยกเครื่องยกเกียร์ตัวเก่ามาใส่แรงจริงๆมันก็ทำได้ครับแต่งบประมาณมันค่อนข้างเยอะระบบไฟอะไรมันไม่เหมือนกันก็จะไม่ได้แนะนำให้ลูกค้าทำตรงนั้นไม่ได้แค่ทำอย่างเดียวก็จะมีการให้คำปรึกษาให้อะไรก็มีครับยินดีให้คำปรึกษาแต่ก็แน่ๆยืนพื้นเลยร้อยกว่าม้านี่มาร้อยเจ็ดสิบใช่ครับสบายๆ170ม้า180ม้าคือขับต่างจังหวัดทัวร์ได้เลยใช่ครับทัวร์ได้สบายๆนี่สเต็ปพื้นฐานเลยพื้นฐานใช่ครับเรามาดูต่อไปสเต็ปแข่งคันนี้ครับผมกี่ม้าสเต็ปแข่งคันนี้ตั้งเป้าไว้สักประมาณ700ครับโอ้โหคันนี้ตั้งเป้าสักประมาณ700เพราะว่ามีคันก่อนหน้านี้คือคันของผมเอง725ตัวถ้าไม่ผิดนะประมาณ723หรือ725คันนี้ก็ตั้งเป้าไว้โดยประมาณเท่ากัน700นี่คือเราต้องเริ่มประกอบเครื่องแล้วใช่ครับต้องมีทำเครื่องลูกก้านคอของต้องถึงครับ อยากจะแรงของต้องถึงต้องถึงใช่ที่บอกว่าลูกค้ารถเราเองอันนี้รถลูกค้าครับนายทุนมาทำใหม่คันนึงเปิดเต็นท์รถอยากมีรถแข่งทำความฝันในวัยเด็กจะของรถตั้งโปรเจกต์ไว้แบบนี้พูดง่ายว่าแรงถ้าตังมีแรงแน่นอนพูดหยาบๆเลยถูกต้องมันหนีเรื่องนี้ไม่พ้นใช่ครับตังถึงไม่มีของก็แรงใช่มันหนีเรื่องนี้พ้นไม่มีอยู่ไหนหรอกทำแล้วมีการซื้อของอ่ะไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ขอต้องถึงตามแพงๆของอันนี้เขาก็มีทั้งของไทยและของนอกด้วยใช่ครับถูกต้องครับอันไหนที่อัตราเหมือนคล้ายๆกันของนอกเราก็มาเทียบใช้ได้ถูกต้องครับเราลองมาหมดแล้วเราคิดว่ามันโอเคผ่านใช้ได้ประหยัดงบให้ลูกค้าได้เราก็ใช้ตรงนั้นนี่จะถามว่าไส้ในนี้มีอะไรบ้างลูกก้านลูกก้านครับลูกของอะไรก้านลูกเป็นทรัมป์ทำลูกเป็นทรัมป์กี่มิลนะขยายมั้ยไซส์สแตนดาร์ดเลยครับเป็นลูกฟอร์ดไซส์สแตนดาร์ด
นะครับก้านก็จะเป็น MRX แล้วโทรเวทเกตเนี่ยเวทเกตเป็น HKS วาว44มิลไม่ใหญ่ครับโทรเป็น Precision รุ่นนี้เบิกใหม่มานี่คือรหัสอะไรเนี่ย6062ครับรุ่นนี้เบิกใหม่มาเลยโอ้ยนี่เคมาเยอะเนี่ย602อ่ะใช่ครับแรงเคมเทอร์โบอยู่ประมาณ700 750มาใช่ใช่รุ่น602แรงแล้วส่วนหัวฉีดอะไรก็หลังหัวฉีดนี้ใช่ครับงานบางมดใช่ครับเราหัวฉีดท่อไอดีเป็นงานบางมดครับจะถามหน่อยดูอย่างกับ V8 เลย8หัวฉีดนี่คือทำไมเพื่อมันมีเหตุผลครับใช่ต้องมีเหตุผลใช้เป็น1 1200ซีซีชุดหนึ่ง 1,000 ซีซีชุดหนึ่งเราใช้เบิ้ลคู่อะไรหรือว่าเวลาเป็นซีเควนเชียลครับหรือว่าเพิ่มบูสต์แล้วเขาใช้ต่างรางต่างใช้ไม่ได้เป็นกรุ๊ปใช้ต่างรางต่างใช้ฉีดคนละแบบกันแล้วจะฉีดตอนไหนอ่ะก็รางแรกจะฉีดตอนเดินเบากับการใช้บูทน้อยพอมีบูทเยอะแรงมาเยอะผมฉีดรางแรกหมดแล้วเราจะเติมรางสองเข้าไปจะโปรยตั้งแต่ประมาณสักรางแรก 70% จะเริ่มโปรยรางสองละแต่ถ้าเกิดจะรอรางแรกหมดมันก็อาจจะไม่ทันละอาจจะมีปัญหาเครื่องยนต์ได้แล้วคือรางแรกนี่ผมฉีดกี่ซีซีอ่ะ 1,200 ซีซีครับแล้วรางสองอ่ะ 1,000 ซีซีแล้วทำไมเราไม่ใช่รางเดียว 2-2 ไปเลยอย่างเงี้ยก็มีเหตุผลนี้ครับคือเดินเบาเอ่ยเดินเบาเดินไม่ได้เดินได้ครับแต่มันก็จะท่วมหน่อยท่วมหน่อยใช่เดินฟันดำหน่อยตุ่ยๆหน่อยกับคนขับไม่ต้องคุยกันให้รู้เรื่องถูกต้องครับคนขับคนจูนคนทำต้องคุยกันให้รู้เรื่องหมดเพราะว่าเดี๋ยวเขาจูนมาแบบนึงคนขับแม่ไม่รู้จะติดตายเลยใช่ไรคุมการเปลี่ยนเพิ่มหลังฉีกไปหลังสองเป็นกล่อง ECU ครับเป็นกล่อง ECU ของลิงอ๋อลิงคุมได้เหรอลิงคุมได้ครับอ๋อคุมเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคันเร่ง 80% ก็รางสองทำงานถูกต้องครับอ๋อเหมือนคุมในตัดเลยอย่างนั้นอ่ะอารมณ์คล้ายๆอารมณ์อีกอย่างที่ใช้คือเทด้วยเอาไว้สวยด้วยโชว์ด้วยแล้วก็แข็งได้ด้วยซึ่งจริงๆใช้หัวฉีดใหญ่หัวฉีดเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาครับตัวนี้วิวัฒนาการเทคโนโลยีกล่องเจ๋านะฟังก์ชันก็ดีมากแยกคุมหัวฉีดคุมในตัดในตัดนี่ไม่ต้องฉีดมือเลยใช่ครับคันเร่ง 80% ลิงน้ำมันช่วยได้ด้วยตำเลยระเบิดอ๋อแล้วคันนี้ใช้กล่องลิงใช่ครับใครจูนให้เนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นพี่ตู่อ๋อตู่โคราชน่าจะเป็นอย่างนั้นตู่ตู่แต่ต้องดูเวลาตอนนี้คือต้องดูเวลาก่อนเพราะใกล้วันแข่งแล้วแต่ยังไม่ได้ลงพื้นเลยครับประตูยังใส่ไม่ครบเลยคือเรื่องแรงม้าได้แล้วส่วนช่วงล่างกับส่งกำลังดีกว่าเราส่งกำลังคัดเกียร์ช่วงล่างคัดเป็น BK คัดครับทวินเพจครับผมแล้วส่วนเกียร์เพานี่ใช่ไงครับเป็นเกียร์โมสูตรของทางร้านเองสูตรของทางอู่อ๋อคือเรียงเฟืองก็ใช่ครับอัตราทศก็เป็นสูตรที่เราคำนวณแก้ไขขึ้นมาจากคันที่เราเคยทำแล้วก็มาคำนวณแรงม้าแล้วก็น้ำหนักรถน้ำหนักคนขับสไตล์การขับคือง่าย402เมตรเนี่ยใช้กี่เกียร์4เกียร์ครับเราจะใช้แค่4เกียร์กัน5ว่าวเสียเวลามีสูตรอีกมีเหตุผลมีเหตุผลอีกไม่5เพราะใส่เกียร์น้อยกันว่าวกันว่าวครับใช้น้อยที่สุดใช่ยังไงก็เข้าเส้นยังเข้าเส้นแล้วห้านี่คือว่าไม่ต้องเสียเวลาแน่นอนเพราะว่ามีทำทุกอย่างต้องมีเหตุผลใช่ครับแล้วส่วนเพาเจสกีหน้านี่คือยังไงครับtraction bar หน้านี่คือช่วยในการออกตัวครับช่วยในการออกตัวคือปีกนกกับล้อตอนออกตัวเทคตัวไปแท็กหนึบยางหนึบแต่รถยังไม่เคลื่อนที่ทำให้รถมันดิ้นเพากับล้อมันดิ้นโอกาสขาดมีโอกาสรถ60ฟุตไม่สวยเยอะเราก็ทำช่วยตรงนี้แล้วนี่60ฟุตประมาณเท่าไหร่อ่ะ1กว่าได้ไหมรถขับหน้าจะยืนอยู่ประมาณ20ถึง19ครับอ๋อจะไม่ต่ำกว่านั้นแล้วก็มีต่ำกว่าก็มีครับแต่ว่าจังหวะรอจังหวะเลยจังหวะขับหน้า18เนี่ยหากันมีแต่หากันค่อนข้างยากนิดนึงแล้วถ้า18มีเนี่ยมันจะใช้ยางอะไรกันนะส่วนมากจะเป็นรุ่นที่แข่งจะเป็นยางเรเดียนครับอ๋อเอาวันอาแต่เอาวันอาครับส่วนมากจะเป็นกำหนดเทรดแวร์ไม่ต่ำกว่า100อ๋อแต่บางงานก็จะบังคับมาเลยว่าต้องเป็นอาวันอาหน้ากว้างเท่านี้อ๋ออะไรวะนี่ก็คือจะกำหนดเครื่องคุณจะทำเท่าไหร่ก็ได้เป็นเพราะชื่อรุ่นจะเป็นซุปเปอร์1.5เทอร์โบน้ำมันได้อะไรได้ทุกอย่างกำหนดที่ยางที่เครื่องขับหน้าเมื่อก่อนนะจุดยึดเครื่องอะต่างๆเนี่ยเราแก้ไขไงเพราะถ้าของเดิมมันจะสั่นอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแท่นเครื่องยูเทนแต่จุดยึดจะเป็นจุดเดิมอยู่เซนเตอร์เดิมเซนเตอร์เดิมใช่ครับมันก็การนี้ก็จะหายก็หายครับหายแต่ก็ไม่ได้หายไปหมด 100% เพราะเรายังใช้เป็นยูเทนอยู่ไม่ใช่ซุปเปอร์ลีนแล้วถ้าเราเชื่อมอะไรไม่ได้มันจะเข้ารถอะครับมีอะไรมันจะเข้ารถเกินไปอ๋อเข้าเกินไปเราก็จะแยกแยะอาการไม่ถูกว่าเป็นที่เครื่องช่วงล่างหรือตัวรถนี่คือเรากึ่งใส่เองหรือว่าซื้อของแต่งมาใส่ซื้อของแต่งครับมีของแต่งขายอ๋อไม่ต้องกึ่งเองอะไรเองใช่ครับมีของสำเร็จขายสำเร็จรูปคือ3เกียร์3ลูกป่ะใช่ครับ3ลูก3ชิ้นราคาแพงไหมราคาอยู่ประมาณ 8-9,000 บาทครับพร้อมใส่แล้วสเต็ปไม่ต้องสับของเดิมแล้วสเต็ปไหนถึง
ต้องใส่ยางทั้งเครื่องแล้วจริงๆถ้าเริ่มแต่งรถก็แนะนำนะครับว่าใส่จะดีกว่าดีกว่าใช่เพราะเมื่อก่อนเลยตอนที่ผมเริ่มเล่นรถแรกๆเป็น Honda City ออกไปเล่นหลังถนนแบบขับเล่นกันเองพวกกันไม่ได้ปิดถนนซิ่งแบบไปกินข้าวกันเล่นกันสนุกๆพอเครื่องกระแทกมากๆฝาหน้าแตกเครื่องหล่นกับการไปเสียเงินบานปลายเพราะจุดฝาหน้าเครื่องมันเป็นจุดที่บางที่ถึงถามสเต็ปนี้เพื่อว่าสำคัญเรื่องแท่นเครื่องเนี่ยครับบางคนไม่รู้โมเครื่องจังเลยไม่ทำใช่ครับเรื่องอาการอย่างเงี้ยอันนี้จะหนักมากใช่บางคนเอาไปเนี่ยไปแข่งสนามพี่ทำไมเครื่องเวลาไม่ได้ก็คือตรงเนี้ยสำคัญมากใช่พอรถมันดิ้นปุ๊บมันจะดิ้นกันไปทั้งหมดยาวคือเครื่องดิ้นเครื่องไม่มีเทนเครื่องดิ้นเพาดิ้นล้อดิ้นทุกอย่างตามกันไปหมดใช่ถ้าเกิดต้องการจะทำรถที่ว่าเป็นแข่งเป็นซิ่งอย่างนี้ทุกอย่างมันตามกันไปหมดก็ไม่แพงมากใช่ไหมไม่แพงมากครับนี่น่าทำใช่ครับส่วนใหญ่ผมถึงถามจุดเครื่องไงวัยรุ่นไม่ค่อยทำใช่ตรงนี้สมควรให้ความสำคัญมันด้วยไม่ใช่ว่าเครื่องแรงระดับ300ม้า500ม้าท่านเครื่องเดิมมันเอาไม่อยู่ครับเดี๋ยวเอาอยู่คือว่าอยู่เครื่องยังอยู่บนรถแต่มันไม่สามารถส่งแรงม้าลงพื้นแล้วก็เวลาออกตัวไปเนี่ยถ้าเป็นท่านเครื่องเดิมเซ็นเตอร์เครื่องอยู่ประมาณนี้รถแรงมากๆเครื่องบิดมากๆก็เกิดอาการเสียหายตอนนี้ต้องถามว่าสำคัญของ Honda คือเรื่องเสื้อสูบใช่ครับเปิดเผยพี่ได้มั้ยได้ครับยินดีเป็นรายการแรกที่ถามเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีใครหรอกเปิดเผยเรื่องเสื้อสูบยินดีครับยินดี Honda เสื้อสูบจะเหมือนชาวบ้านใช่ครับเป็นเสื้อมีเนียมเสื้อมีเนียมน้ำเลี้ยงรอบกระบอกสูบใช่ครับแล้วถ้าไม่ทำก็บูทไปปอกแตกก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ใช่แล้ว Honda ก็ต้องคิดค้นวิธีการแก้แต่ละอู่สูตรใครไม่เหมือนกันใช่ครับเราจะมาดูสูตรอู่นี้ยินดีครับเขาทำยังไงยินดีเปิดเผยด้วยได้ครับไม่มีปัญหาทุกอย่างต้องมีเหตุผลยินดีครับทุกอย่างมีเหตุและผลของมันมีเหตุและผลเดี๋ยวเราไปดูกันได้ครับเอาล่ะตอนนี้เรามาดูจุดหลักของแต่ละอู่มีทีเด็ดครับผมเครื่องเสื้อสูบพ่อหน้าเสื้อสูบเป็นมีเนียมใช่ครับแล้วก็เนี่ยน้ำวนใช่ไหมใช่ครับถ้าสแตนดาร์ดมาจะน้ำจะถูกต้องครับตรงนี้จะเป็นร่องน้ำเป็นร่องน้ำเป็นแบบนี้เลยครับถามก่อนว่าทำไมฮอนด้าถึงทำอย่างนี้แบบนี้มีข้อดีไหมตัวนี้เรียกบล็อกการ์ดตัวช่วยประคองเสื้อสูบนะครับหน้าที่ของมันคือตัวช่วยประคองเสื้อสูบก็มีข้อดีไหมมีข้อดีเพราะเสื้อเป็นเสื้อหล่อมีเนียมตรงนี้ฐานนี้จากด้านล่างขึ้นมาเป็นฐานโปร่งๆขึ้นมาโปร่งเลยฮะใช่ครับอันนี้เรามาประคองไว้ไม่ให้เขาล้มแต่เดี๋ยวถามก่อนว่าทำไมฮอนด้ามันถึงทำแบบนี้ที่เจ้าอื่นไม่มีนะก็จะมีถ้าเป็นเสื้อมีเนียมจะเป็นแบบนี้ซะส่วนมากส่วนมากอ๋อมีเนียมใช่ครับถ้าเป็นเสื้อมีเนียมเสื้อเหล็กจะไม่เป็นคงจะระบายความร้อนดีมากกว่าก็อาจจะส่วนหนึ่งใช่ครับก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่พอเรามาโมดิฟายมาอัดกำลังอัดโทโบเข้าไปใช่ครับต้องเราก็ต้องคิดหาความแข็งแรงหาจุดผ่านให้เขาว่าจุดนี้มันจะผ่านได้ไหมอะไรแต่อย่างที่อูนคันนี่คือใช้สูตรนี้ใช่ครับบล็อกการ์ดเป็นบล็อกการ์ดซีซีสำเร็จทำเองหรือว่าของนอกของไทยมีทำขายครับทำขายใช่ครับแต่ถ้ามาอูไม่ชำนาญคือจะเอามาให้ฮัททำได้ไหมได้ครับยินดีครับก็ประมาณเท่าไหร่ทำบล็อกการ์ดเนี่ยตัวบล็อกการ์ดตัวนึงราคาขายกันอยู่ประมาณ 3,000 ไม่ถึง 3,500 บาทประมาณนี้ให้ใส่ด้วยอย่างเงี้ยเสื้อมาให้ใส่ด้วยก็ถ้ายกเสื้อมาให้ใส่ด้วยไม่คิดค่าใส่ครับมันใส่ได้ใส่ง่ายใช่ครับ แต่ถ้ามาลื้อก็ต้องมีในส่วนของค่าแรงค่าแรงหรือทุกอู่มีค่าแรงอยู่แล้วถ้าที่พี่เห็นน่ะบางอู่ตอกทองเหลืองอ่ะปักแล้วแต่สูตรครับหรือว่าดีมั้ยใช้ได้เหมือนกันครับแต่ค่าความเบ่งตัวในขณะที่ร้อนเนื้อมีเนียมกับเนื้อทองเหลืองค่าความเบ่งตัวต่างกันค่าโลหะต่างกันค่าความขยายตัวแล้วพี่ก็เจออีกบางอู่เทปูนเคยเจอมั้ยอันนั้นจะเป็นสเต็ปในรถแข่งนะครับคือเทปูนเนี่ยใช่ครับโหเสร็จเทปูนจะได้ความแข็งแรงแน่นอนอ่ฮะใช่ครับทั้งตั้งแต่ล่างขึ้นบนได้หมดแต่ใส่น้ำไม่ได้พี่องศาเทปูนยังไงไม่หล่นไปข้อเหวี่ยงข้างล่างแข็งเหรอคือตอนเทต้องเป็นเสื้อเปล่าๆอยู่แล้วครับทำอะไรก็แล้วแต่อย่างใส่บล็อกการ์ดเนี่ยเป็นเสื้อเปล่าอยู่แล้วอ๋อคือจะไม่ประกอบอะไรทั้งสิ้นใช่ครับก็คือประกอบเสร็จต้องทำความสะอาดอีกใช่เพราะว่าใส่บล็อกการ์ดไปแล้วเราก็ต้องคิดคำหนึ่งตรงที่ว่ากระบอกสูบเกิดการเบี้ยวไหมเราไม่รู้ตอนเบ่งตัวตอนความร้อนเราก็ต้องเช็คคลีเรนซ์ปากกระบอกสูบท้ายกระบอกสูบอ๋อเช็คถูกต้องครับถูกต้องครับที่สำคัญลงกลึงก็สำคัญด้วยนะสำคัญครับลงกลึงสำคัญแล้วจากบล็อกการ์ดแล้วนี่ผมถามนี่ก่อนประเกนฝาสูบยังเราใส่บล็อกการ์ดเข้าไปแล้วเนี่ยประเกนปิดเนี่ยรูน้ำจะตรงกันไหมก็ใกล้เคียงครับส่วนมากประเกนจะเป็นช่องยาวอ๋อเราก็เจาะตรงช่องใช่ครับใช่ครับแล้วที่อู่เนี่ยเราใช้ประเกนเดิมหรือประเกนซิ่งเป็นประเกนแท้ Honda ครับประเกนเดิมเลยอยู่อะโทโบเนี่ยอยู่ครับมีสูตรทำให้มันอยู่คนบูทได้เท่าไหร่อ่ะก็ใช้มากสุดอยู่ประมาณ3บาร์5ประเกนเดิมเนี่ยนะถูกต้องครับทนได้3ประเกนซิ่ง3บาร์5ไม่แลบนะประเกนซิ่งนี่จบเลยนะต้องทำมาขายเลยนะก็ในเครื่องตัวนี้ยังไม่มีครับถ้าสั่งทำได้แต่คือว่ามันเวลาสั่งทำและจำนวนต่อชิ้นเวลาเอามาใช้เวลาจะเซอร์วิสมันจะค่อนข้างลำบากเราก็เลยคิด
หาสูตรที่ว่าทำให้บาร์เกนเดิมมันอยู่ได้นั่นพี่เขาถามหน่อยบอกถามตรงนะการก่อนใส่เนี่ยเราพ่นกาวบาร์เกนไหมถ้าเป็นรถบ้านจริงๆแล้วคือหลักการเขาแล้วเดิมๆไม่ต้องพ่นไม่ต้องพ่นรถประกอบสแตนดาร์ดไม่ต้องพ่นไม่ต้องพ่นใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเช่าชัวสมมติว่าเสื้อมีเป็นตามดเล็กน้อยเสื้อเป็นเส้นเล็กน้อยพ่นกาวช่วยไปก็ไม่ได้มีปัญหาครับไม่ได้เกิดผลเสียแน่นอนทองแดงนะใช่ครับแล้วคราวนี้มาดูลูกก้ากันดีกว่าได้ครับทดูก้าสแตนดาร์ดก่อนเป็นก้าฮอนด้าครับก้าเล็กขนาดนี้มันจะทนบูทได้ไงก้าเล็กขนาดนี้ทนบูทได้ไงก็ได้ในระดับนึงครับได้ประมาณเท่าไหร่สักจุดหกจุดเจ็ดอย่างมากทนได้ก็เริ่มเสี่ยงละเสี่ยงใช่ครับแต่ถามว่าจะเมื่อไหร่พังอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะบางคันก็อยู่ที่การขับขี่นะครับจุดสามก็พังได้เพราะการโมดิฟายมันมีโอกาสพังอยู่แล้วครับผมอันนี้เป็นก้านเดิมนะครับก้านดูก้านซิ่งไงนี่ก้านซิ่งเป็นวัสดุอ๋อมันวัสดุด้วยครับอ๋อมันใหญ่กว่าใช่ครับวัสดุอันนี้เป็นเหล็กหล่อครับเป็นเนื้อความโป่งข้างในจะเยอะอันนี้เป็นเหล็กแบบว่า CNC เป็นเหล็กค่อนข้างเป็นโครโมลี่ขึ้นรูปเลยใช่ครับขึ้นรูปความแข็งแรงเยอะกว่าความใหญ่ใหญ่กว่าใช่ครับเขาได้คำนวณออกแบบมาอย่างทรงนี้เป็นทรง I-beam แต่มีสันI-beam แค่บีมต่างไงครับอ๋อมันสันคนเหลี่ยมใช่ครับสันคนเหลี่ยมแล้ว H-beam คือสันมันตรงนี้ I-beam มันจะหนาครับผม H-beam ตรงนี้มันก็จะเป็นหนาอยู่นิดเดียวอะไรครับโอกาสขาดมันจะเยอะแต่ก็รับได้อยู่ที่ว่าสเปคที่สั่ง I-beam ดีกว่าก็แล้วแต่คนใช้ครับบางคนก็ชอบ H-beam เพราะอะไรเพราะเบาอ่ะเฮดบีมจะเบากว่าไอบีมครับไอบีมแข็งแรงกว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้โหนี่ยางเฮดบีมไอบีมไหมแต่ที่อู่ส่วนมากใช้เป็นไอบีมเพราะว่าเราเชื่อเราใช้แล้วมันผ่านแล้วเราเชื่อแบบนี้ใช่ครับแต่บางคนก็บอกว่าใช้เฮดบีมโอเคกว่าก็อะไรแล้วแต่สูตรคนบางคนบูทน้อยต้องการเบาเครื่องเร่งใช่ครับก็ใช่ครับอันนั้นมันเป็นหลักการโดยพื้นฐานอยู่แล้วว่าเครื่องเบาเครื่องผิวเครื่องผิวดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าพลังบ้าบูสต์ก็ต้องอย่างนี้ใช่ครับถ้าอยากจะแรงมากๆก็ต้องเอาความคงทนแล้วส่วนชาร์ปสำคัญเลยรถทบวนและชาร์ปชอบอะไรก็ใช่ครับที่อู่นี่มีการแก้ไขยังไงเรื่องชาร์ปเรื่องข้ออย่างไม่มีข้อเดิมชาร์ปเดิมแต่เคลนให้เป๊ะใช่ครับเคลนเป๊ะน้ำมันเครื่องได้น้ำมันเครื่องสำคัญมากเออพูดถึงน้ำมันเครื่องถ้าเราสเต็ป400ออกมาเนี่ยน้ำมันเครื่องควรใช้เบอร์อะไรมันมีเบอร์ด้วยพูดถึงรถสแตนดาร์ดกันก่อนดีกว่าได้นะรถแบบสแตนดาร์ดบ้านเราส่วนมากจะเป็น020เข้า020น้ำมันเครื่องสแตนดาร์ด020 20นี่มันใสมากพี่ไม่ค่อยมั่นใจกับ020เลยถูกต้องครับไม่มั่นใจถูกต้องแล้วเพราะบ้านเราอากาศร้อนเบอร์หน้าเนี่ยจะเป็นค่าอากาศเย็นอากาศเย็นคืออุณหภูมิติดลบเท่าไหร่ถึงจะเป็นไขอุณหภูมิเย็นเท่าไหร่ถึงจะเป็นไขตัวหลังเนี่ยทนความร้อนได้เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเบอร์40เนี่ยจะจุดเดือดอยู่ประมาณสัก130องศาคือจะเริ่มแปรสภาพเริ่มเป็นน้ำแล้วครับผมถ้าเบอร์20กับ30เนี่ยน่าจะต่ำกว่าพอสมควรแต่จำไม่ได้ว่าจุดเดือดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้สนใจอยู่แล้วที่อู่จะสตาร์ทเบอร์40อยู่แล้วตันดาก็40 45 50ถึง60 40นี่คือสตาร์ทตันดาเลยใช่ครับ1บ้านเราเมืองร้อนอุณหภูมิน้ำลูกค้าผมเคยจูนรถลูกค้าเดิมๆมีเกจวัดให้มีอะไรให้อุณหภูมิน้ำลูกค้าบอกไม่ร้อนจริงครับอุณหภูมิน้ำคงที่อยู่ที่90แต่น้ำมันเครื่องถูกสูงยิ่งซัดไปน้ำมันเครื่องขึ้น120 125ขึ้นเรื่อยๆพอยกปุ๊บน้ำมันเครื่องค่อยๆลงค่อยๆลงแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ได้มองถึงออยเทมเครื่องพังมีส่วนแน่นอนน้ำมันเครื่องแปรสภาพกลายเป็นน้ำไม่คงสภาพความเป็นน้ำมันเครื่องไม่มีการหล่อลื่นหนึ่งอย่างคือจะไปอย่างแรกคือชาร์บราลาชาร์บราลาใช่เจอบ่อยสองสูบติดทุกอย่างไหมมันเป็นองค์ประกอบตามมาอยู่แล้วมีแม้โทษคนจูนเฮ้ยมึงจูนไงชาร์บบูราลาเนี่ยมันก็มีครับถ้ารถซิ่งคืออย่าไปโทษใครเลยครับคือมันซิ่งคือมันโอเวอร์สเปครถเดิมเขามีมาให้100ตัว100ตัวนี่คือไม่สมบูรณ์ด้วยคือรถสแตนดาร์ดไม่จูนไม่อะไรไม่ถึง100แต่การโมดิฟายขึ้นไป400ตัวขึ้นไปละ4เท่า500ตัว600ตัว700ตัวต้องทำใจไปเลยครับทำเล่นรถพวกนี้แล้วถ้าส่วนของรถแข่งที่อู่นี่เบอร์อะไรครับจะเป็นเบอร์50พัทของลูคัสครับอ๋อลูคัส50พัทใช่เพราะว่าจะเป็นเชื้อเพลิงพิเศษด้วยในส่วนของรถแข่งนะครับตัวนี้เป็นน้ำมันดำไหมน้ำมันจะเป็นสีฟ้าฟ้าอ๋อใช่นี่หุ่นใส่เบอร์เดียว 2J เลยเนี่ยใช่ครับเพราะว่า1เราบูทเยอะเราต้องการแรงดันช่วยในการหล่อเลี้ยงเครื่องคือ50เอาอยู่แน่นอน50เอาอยู่แน่นอนครับบางคนพูดว่าเนี่ยมึงน้ำมันเครื่องข้นไปเหนียวไปเครื่องรอบไม่แม่นถ้าจะคิดถึงขนาดนั้นมันมีผลแต่เราแต่ก็ต้องถึงขนาดนั้นว่าน้ำมันเครื่องหนืดรถไม่แรงรถรอบไม่ลื่นปั๊มทอยปั๊มแตกเนี่ยมีส่วนในส่วนของที่ว่าเรื่องเบอร์น้ำมันเครื่องมีส่วนหมดน้ำมันเครื่องหนืดไปรถรอบไม่ลื่นรถไม่แรงจริงครับแต่ถ้าเกิดจะรถแรงใส่เบอร์ต่ำ
รถพังให้เลือกทำใจให้ได้ให้เลือกเอาใช่ครับทุกอย่างมีเหตุและมีผลใช่ครับรถไม่แรงก็แค่รถไม่แรงแต่ถ้ารถพังคือเสียตังค์เสียตังค์มีเหตุและมีผลเขาแบบเขาเอาเขามั่นใจในแบรนด์ของเขาเขามีครับมีในจุดนั้นเราก็ต้องดูแต่เราก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่ารถโมดิฟายคุณเอาน้ำมันเครื่องมาเองเนี่ยถ้าเกิดเหตุแบบเนี้ยตอนนี้รถคุณไม่เป็นไรเพราะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วก็มีการพังเช่นอาการสืบเนื่องมาจากน้ำมันเครื่องเช่นชาร์บละลายคุณก็ต้องรับตรงนี้ด้วยก็มีเคสตัวอย่างครับมีเคสตัวอย่างลูกค้าทำเครื่องไปเป็นปีไม่มีปัญหามีช่วงนึงไม่ว่างเข้ามาเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องไปเปลี่ยนถ่ายแถวบ้านขับได้3วันชาร์บละลายก็ลูกค้าก็ยอมรับไปประมาณว่าก็ต้องยอมใช่ครับเพราะไม่รู้ไม่โดนน้ำมันเครื่องอะไรมาแล้วเขาก็ไม่ใช่ครับเป็นรถเทอร์โบเหมือนกันใช่แต่ก็เครื่องใช้ไปปีนึงแล้วลูกค้าก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรแล้วส่วนถึงเรื่องกรองดีกว่ากรองครับผมจะใช้กรองไหนกับรถแข่งเนี่ยเป็นกรองแท้โรงงานจะเป็นกรองซิ่งถ้าในพูดถึงส่วนรถแข่งผมจะไม่ได้ใช้กรองอากาศเลยครับไม่กรองน้ำมันเครื่องอ๋อกรองน้ำมันเครื่องใช่ก็จะเป็นกรองแท้โรงงานครับกรองดีสุดแล้วอะไรพวกนี้ดีสุดแล้วแต่ถ้าเป็นแบบรถแข่งจริงๆเลยผมก็จะเป็นกรองยี่ห้อทั่วไปนี่แหละเพราะเราจะเปลี่ยนบ่อยมากอ๋อบ่อยมากเพราะรถแข่งนี้เราจะดูแลบ่อยมากกรองน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเอ่ยสำคัญมากนะรถแข่งถ้าจับระยะก็ไม่ถึง100 โลเปลี่ยนทีแล้วใช่เพราะว่าเราเน้นความชัวเป็นเพราะน้ำมันเราใช้น้ำมันอีร้อยได้เปล่าก็มีส่วนครับที่เขาบอกว่าน้ำจะลงแข็งน้ำจะลงแข็งแต่น้ำมันเครื่องตัวที่เราใช้เป็นลูคัสเนี่ยจะเป็นตัวพิเศษที่ว่าสามารถทนได้แยกตัวได้ใช่ครับน้ำมันเครื่องต้องมีความรู้ด้วยซื้อใส่ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ใช่ซื้อใส่เลยนะทนน้ำมันอีได้นี่เจ๋วเลยใช่ครับไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำมันอีครับรถแต่งในบ้านเราแรงมาเยอะสมควรมีเพราะความร้อนสะสมในแคงเครื่องในตัวเครื่องนะครับมันก็มีผลอยู่แล้วน้ำมันเครื่องทนได้เครื่องก็อยู่ได้ถ้าทำเครื่องไปกับเหลวกว่าก็เสร็จเลยใช่ครับอย่างแรกก็ไปชาร์บละลายอยู่แล้วปัญหาหลักของรถแรงอยู่แล้วชาร์บละลายเพราะเรื่องลูกแตกเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยเจอแล้วเพราะนี่คนจูนเก่งแล้วใช่ครับลูกแตกน้อยแล้วน้อยแล้วเนี่ยชาร์บละลายอย่างเดียวเรื่องข้อเหวี่ยงอะที่อู่นี้คือมีการปรับแต่งอะไรไหมหรือว่าก็มีครับมีแล้วแต่สเต็ปรถเลยแล้วสเต็ปรถเช่นเช็คโค้ดเช็คนิ่งก็เป็นสเต็ปบ้านๆรถเทอร์โบทั่วไปแต่พอเป็นสเต็ปใหญ่ขึ้นรถเทอร์โบ400แรงม้า500แรงม้าก็จะเป็นการเช็คบาลานซ์แหละเช็คบาลานซ์คือแต่งบาลานซ์เอาค่าความนิ่งในรอบสูงเพราะรถพวกนี้ใช้รอบระดับ 9,000 มันค่อนข้างเยอะแล้วสำหรับเครื่องบล็อกเล็กครับผมเครื่องบล็อกเล็กแคมเดียว 9,000 ค่อนข้างพอสมควรค่าเช็คก็จะแพงกว่าข้อเข้าไปถูกต้องครับแล้วก็เป็นขยับไปเป็นข้อซิ่งก็มีอ๋อซื้อข้อซิ่งมาเลยใช่ครับก็มีแล้วอย่างตัวนึงเนี่ยเครื่อง S15 เนี่ยที่อุปกรณ์กี่วันนะอย่างเตรียมอะไรหมดแล้วเนี่ยเตรียมอะไรขึ้นแล้ว2ชั่วโมงมาจากลบโอ้เฮ้ย2ชั่วโมงจริงบอกเร็วไปเดี๋ยวแฟนๆฟังอยู่ประกอบมั่วเปล่าไม่ถ้ามั่วถ้าพังรับผิดชอบครับใจถึงมีเห็นมีเพราะว่าเราทุกอย่างเราเทสมาแล้วกับรถแข่งกับรถตัวเองคือเราเตรียมของไว้ของครบหมดแล้วอย่างที่บก.ทำผมก็คือว่าของครบหมดแล้วเตรียมไว้ปุ๊บพร้อมหยิบประกอบเราล้างน้ำมันสะอาดล้างเป่าแห้งประกอบล้างเป่าแห้งประกอบมันใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆอยู่แล้วครับเพราะเห็นบางอู่ต้องประกอบห้องแอร์ต้องขันฝาสวนแล้วทิ้งไว้มีผลหมดทุกอย่างแต่คือว่าเราประกอบเนี่ยคือส่วนตัวจะไม่คิดเยอะขนาดนั้นคือคิดเยอะแบบนั้นมันเป็นผลดีแล้วครับใช่แต่คือเราประกอบเนี่ยเราก็จะดูอุณหภูมิอยู่แล้วถ้าอากาศร้อนจัดเราก็จะมีแอร์ตู้มาเป่าไว้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ให้มันร้อนจนเกินไปขันน็อตฝางเนี่ยเราขันบอลดึงเท่าไหร่ก็ไม่ดังทีใช่ครับอันนั้นอยู่กับองค์ประกอบโดยรวมครับขนาดน็อตสภาพน็อตทุกอย่างโดยรวมคือต้องเปลี่ยนเลยนะยิงดึงไม่รัดนี่ถอดออกเลยถูกต้องครับแต่ที่อู่จะใช้เวลาประมาณนี้ครับ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าอะไหล่ครบอะไหล่ครบแต่ถ้าอะไหล่ไม่ครบก็เป็นอาทิตย์ก็ไม่เสร็จเหมือนกันใช่ใช่คราวนี้เรามาถามผลงานดีกว่าครับผมเอาเนี่ยรถเทอร์โบ S15 ยางสลิกอะยางสลิกยังไม่เคยใช้ครับอ๋อเรเดียนอยู่ทำเวลาดีสุดเท่าไหร่อะตอนนี้11.0ในปีที่แล้วคือว่าเราพัฒนาจากจุดที่ว่าเป็นปัญหามาได้คนขับมาคือพี่เอกมิยาโดก็ได้เก็บข้อมูลได้จอยกันปุ๊บแล้วเราก็แก้ปัญหาตรงที่มันเจอจนจบในช่วงปลายปีก็ยังวิ่งไม่เต็มที่ก็คือตัวเครื่องเรายังเซฟอยู่ในช่วงงานแล้วก็วิ่งอยู่11.0เป็นยังพอใจมั้ยจะลงอีกว่าน่าจะเอา10ให้ได้ในต้นปีนี้คือ10เท่าไหร่ก็ได้18 10.9 น่าจะอยากจะเห็นสัก 10.8 อ่ะครับ2จุดน่าจะพอไปได้อยู่พอไปได้อยู่ในทุกอย่างที่มันเป็นของสแตนดาร์ดเดิมอย่างเรเดียนถูกต้องครับในทุกอย่างที่เรายังไม่ได้พัฒนาเพิ่ม
ใช่ครับแต่คันนี้พัฒนามาใหม่แล้ว อะไรเราก็อยากจะให้มันดีกว่าเพราะทำไปแล้วเราต้องหวังอยู่แล้วก็ได้เลเวลค่อนข้างสูงแล้วนะใช่แล้วส่วน NA 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 ก็มีครับส่วนมากตอนนี้เร็วสุดเท่าไหร่เร็วแรงที่อยู่ทำเนี่ยถ้าเป็น NA เลยนะครับเป็นบล็อกเคตอนเมื่อซุปอัพสร้างรถใหม่ใช้เวลาแค่20วันไปวิ่งอยู่120 E85 ครับผมแรง E85 เพราะเพื่อนเคยทำวิ่งไป12ปลายอยู่ครับผมเคไปใช้เวลาแบบมีเวลาแค่ประมาณ25วันในการสร้างรถ1คันจะเป็นคันนี้แหละครับก็ซื้อมาเป็นสภาพซากส่งทำสีหรือออกส่งทำสีซื้อเครื่องมาทำโมดิฟายสั่งของอะไรพวกนี้ครับใช้เวลามา25วันที่อู่นี่คือทำหมดบล็อก B บล็อก K L ใช่ครับทำหมดครับอ๋อทำหมดมาได้แต่กู Honda ใช่ครับ Toyota ก็มีบ้างหรืออะไรก็ทำได้หมดเลยครับก็คือมีสูตรอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับนี่คือเป็นรถแข่งอีกหนึ่งคันถูกต้องคันแรกถ้าดูนี่คือยังไม่ได้วิ่งคันนั้นจะเป็นคันล่าสุดที่ยังไม่ได้วิ่งคันนี้วิ่งแล้วคันนี้เป็นคันที่2จะมีคันนึงก็เก็บไว้อยู่คันนี้วิ่งเท่าไหร่ครับคันนี้11.2ครับเมื่อต้นปีคือใส่ยางใช่ครับสภาพนี้เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยโอ้แรงงั้นนะ11.2ไม่ธรรมดาแล้วใช่คือรุ่นเนี้ยแลนด์อยู่ที่เท่าไหร่แลนด์ที่ว่าเยอะแยะตอนนี้ก็วิ่งกันอยู่11ต้นเนี่ยครับ11ต้น10ปลายจริงแค่ตัวหลังแค่นั้นเองใช่ครับขี่เคียนอยู่ถ้าที่1ต้อง10ปลายอยู่แล้วประมาณนั้นครับโอ้ยอีกนิดเดียวเองปีนี้ได้แน่นอนจะพยายามไม่ได้ครับจะพยายามไม่ได้เพราะเราแก้ไขพัฒนาขึ้นมาจากปีที่แล้วส่วนนึงส่วนนึงแล้วแล้วเครื่องคันนี้เหมือนกับคันนู้นมั้ยก็จะต่างกันบ้างในเรื่องของลูกสูบเราก็จะพลิกไปเรื่อยอ๋อพลิกไปเรื่อยหากำลังอัดไปเรื่อยใช่ครับกำลังอัดมีผลอยู่แล้วอย่างทอร์โบเงี้ยเรากำลังอัดเราเพิ่มลดเนี่ยส่วนมากจะลดกันครับอ๋อลดกันใช่เพิ่มบูสต์ใช่ไหมใช่ครับลดกันเพิ่มบูสต์แต่หลักที่เปลี่ยนลูกกันคือว่าเน้นวัสดุที่มันแข็งแรงขึ้นอ๋อทนบูสต์ได้มากขึ้นใช่ครับไม่ว่าจากคราวที่เราที่วิ่งมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าพลาดตรงไหนก็ในส่วนของที่พลาดที่ว่ายังเป็นข้อผิดพลาดอยู่นะครับในปีที่แล้วน่าจะเป็นในส่วนของอัตราทดเกียร์1.2แต่ตอนนี้เราแก้ไขจากปลายปีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคละคันนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรโอ้แต่คันนี้ทำเยอะนะอินเตอร์น้ำด้วยใช่ครับคันนี้เป็นอินเตอร์น้ำลองใช้ลองใช้ดีไหมดีครับคุมอากาศคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีแต่ก็จะไปมีข้อเสียเติมน้ำแข็งถูกต้องครับเป็นใช้อินเตอร์น้ำแข็งใช่มันต้องมันจะไปมีข้อเสียเสียเวลาใช่ครับตรงนั้นถ้าเกิดเป็นงานที่ว่าเป็นแบตเทิลเนี่ยจะเหนื่อยเลยแล้วกติกาค่อยสวิตถ่ายน้ำเติมได้ครับได้ครับมีกติกาแต่ให้อยู่แต่ในการเติมของเรา1ครั้ง1ถังในรถเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ4รันอ๋อ4รันใช่ครับเห็นที่เขาบอกว่าถ้าเติมเย็นไปอ่ะมันจริงมั้ยไอ้น้ำเข้าเครื่องมันจริงมั้ยไม่จริงครับพี่ก็ไม่เคยเล่นอินเตอร์น้ำไม่จริงเพราะ1อุณหภูมิของเทอร์โบเป็นบูสต์เนี่ยร้อนอยู่แล้วร้อนอยู่แล้วคือบูสต์ผ่านตูมเนี่ยก็ละลายแล้วใช่ครับมันเกิดความเย็นมีอะไรอาจจะมีไอ้น้ำบางส่วนเล็กน้อยแต่ไม่มีซึ่งเชื้อเพลิงที่เราใช้มันก็มีอยู่แล้วแล้วก็เลือกใช้มันเครื่องที่ว่ารองรับทนได้ที่บอกก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาตรงนั้นอยู่แล้วก็โอเคนะแก้หมดอันนี้คือว่าที่ช้อยเป็นอินเตอร์น้ำคือว่าเราย่นระยะท่ออินเตอร์ลดอะไรให้มันสั้นใช่ครับให้มันสมูทจากคันที่แล้วแล้วดีไหมเร็วไหมเร็วขึ้นครับติดบูสต์ติดบูสต์ด้วยเทอร์โบมันไม่น่าจะติดบูสต์ได้เร็วขนาดนี้ก็แก้ไขได้เพราะใหญ่เหมือนใช่ครับนี่บูสต์เต็มที่เท่าไหร่รอบเท่าไหร่อ่ะประมาณ 5,500 ครับ 5,500 บูสต์เต็มใช่ครับเราใช้รอบอยู่ประมาณ 9,000 คือมีช่วยใช้เยอะมี power bank ค่อนข้างเยอะแต่ช่วยใช้เยอะใช่ใช่ครับแล้วอย่างออกรอบออกตัวเนี่ยเบิ้ลรอบเท่าไหร่อ่ะอยู่ที่สนามครับอยู่ที่แท็กอยู่ที่พื้นอยู่ที่ยางทุกอย่างมาตรฐานเลยมาตรฐานเลยขั้นต่ำก็ต้องมีประมาณ 6,000 โอ้โหอยู่ออกหลักกันเลยเหรอ 6,000 ถึง 7,000 โอ้โหก็เป็นเทคนิคการออกตัวของคนขับบางคนก็จะออกรอบต่ำแล้วก็ค่อยไล่กระตุกคัดไปบางคนออกรอบสูงแต่อมคัดอมคัดไปแล้วแต่เทคนิคคนมันก็มีข้อเสียเนี่ยคันนี้อมก็คัดก็ไปเร็วก็อยู่ที่เราเลือกใช้คัดด้วยครับอย่างคันนี้ก็เป็น BK คัดเป็นตัว2แผ่นเหมือนกันก็รับอยู่แน่นอนเอาอยู่แน่นอนแล้วใช้เพาของอะไรอ่ะเพาเป็นเพาสร้างของทางอู่นะครับอ๋อที่อู่อ๋อที่อู่คือสั่งสร้างมาไม่ได้ว่าสร้างเองเราผลิตเองไม่ได้แต่คือว่าเราคิดคำนวณทุกอย่างเรามีเพารองรับให้ลูกค้าด้วยใช่ครับเป็นรถบ้านเราก็ทำเป็นวัสดุแบบนี้ได้ขนาดเท่านี้ได้อะไรได้เราทำได้หมดทุกอย่างลองรับไปกี่ม้าเพาที่ทำก็700ม้าเอาอยู่สบายๆครับเว้ยฝีมือคนไทยเก่งนะไม่ต้องของนอกนะใช่ครับไอ้ได้ชงได้เช้าแล้วไม่ต้องนะก็คนไทยก็ทำได้ครับทำได้แต่บางอย่างก็เซฟคอร์ดได้บางคนก็ใช่ครับจากของแพงเบรนเนมก็ใช่ครับได้ชงได้เช้าไปเยอะนะราคาเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นชุดแบบรถแข่งนี้ก็ไม่เกิน 30,000 ครับ
คือรวมเต็ดด้วยอะไรด้วยใช่ครับมีเต็ดให้มีอะไรให้ประมาณ 30,000 นี่คือซิ่งหรือว่าเต็ดธรรมดาก็เป็นเต็ดเป็นเต็ดซิ่งในตัวนะครับก็คือไม่ได้ว่าซิ่งแบบแบรนด์ดังอะไรมากมายแต่ก็เป็นเต็ดเอาอยู่ใช่ครับออกตัว200แน่นอนคือพูดง่ายๆยางเหนียวแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใช่ครับเพราะเราทุกอย่างเราใช้จากรถแข่งมาแล้วผมเพิ่งแค่นี้มาที่เดียวนี้ส่งเวลาเลยจบใช่ครับคุณไม่ต้องไปหาเสื้อหลายไหนเลยส่งมานี่ดีกว่าใช่ครับเออพี่เขาถามลืมไหมอย่างบอดี้เนี่ยแจ๊สกับวีโอมันต่างกันไหมน้ำหนักครับ1อย่างคือน้ำหนัก2คือช่วงตัวรถแต่ส่วนมากที่เป็นรถแข่งเนี่ย1บอดี้ราคาถูกจะราคาในตลาดก็คือซื้อรถคันนึงเนี่ยถูกกว่าแน่นอนวีโอต่อวีโอก็ 200,000 ต้นนะประมาณนั้นครับแต่แจ๊สก็ยังอยู่ 300,000 อยู่ใช่แพงกว่ามันมีแบตเจ็ตส่วนต่างเราเอาตรงนั้นมาแต่งประมาณนั้นมันก็สวยเหมือนกันนะไม่สวยใช่ครับบอดี้มันจะใกล้เคียงกันมันย่อส่วนลงมาห้องเครื่องจะก้อนกับแจ๊ส GE ห้องเครื่องจะกว้างกว่านี่โล่งเลยฮะใช่ครับอันนี้ตัดโล่งหมดแล้วอยากรู้สเต็ปเนี้ยอยากได้บันเนี้ยในเวลา11เนี้ยครับหยุดหมดไปเท่าไหร่คันนี้สร้างตั้งแต่รถเป็นกระดองซื้อรถมาเป็นกระดองทำสีด้วยอะไรด้วยคันนี้จบไปประมาณสัก 600,000 กว่าบาทแต่คือไม่มีอะไรเลยนะครับ 600,000 กว่าบาทนี่ได้เสียวเลยนะใช่ครับก็คือได้แข่งได้อะไรทุกอย่างได้เสียวใช่ครับแต่คือว่าเราสร้างให้หมดทุกอย่างโลบาร์เบาะพวงมาลัยเกรดกล่องระบบน้ำมันคือเราจบให้หมดทุกอย่างรวมค่าทำสีแล้วด้วยไอ้11กว่าเนี่ยช่วงเกียร์3เนี่ยเกียร์4เนี่ยมันน่ากลัวมั้ยมันเบาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามั้ยหรือว่าถ้าเซตดีๆรถตรงครับอ๋อคือขับง่ายเลยใช่ครับน้ำหนักเวทบาลานซ์หน้าหลังนี่คือบาลานซ์มาแล้วนี่ใช่ครับอันนี้มีคันนี้มีบาลานซ์หลังเพิ่มเพราะมันหนักหน่อยมันค่อนข้างเหวี่ยงเพราะคันนี้ตูดเบาอืมใช่ตูดเบาล้อเดฟด้วยใช่ครับล้อเดฟในส่วนของล้อเดฟก็อยากจะฝากก็คือว่าใช้ของแต่งพวกนี้ยางสำคัญครับบางทีเอาไปเอาล้อเดฟติดรถมีมาครับล้อเดฟหน้าแคบล้อหน้าแคบเป็นล้ออะไหล่พอไปใช้รถความเร็วสูงซึ่งยางเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างนั้นไม่เป็นยางอะไหล่พอไปใช้ความเร็วสูงบึ้มรถมันสายแต่ถ้าเป็นยางที่ว่าถูกผลิตออกมาสำหรับการแข่งขันโดยตรงความเร็ว200ก็อยู่ได้ครับแล้วถามทีเวลาเบิร์นยางเนี่ยรถขับหน้าเนี่ยครับทำยังไงฮะก็ดึงเบรกมืออย่างเดียวอ๋อดึงเบรกมือใช่ครับแล้วก็ช่วยดันก็อยู่ครับเทคนิคการเบิร์นดีๆก็อยู่ที่รอบแล้วก็ใช้เบรกมือดิฟเลยอันนั้นเป็นดุมหลังเขาเป็นดิฟอยู่แล้วก็เลยใช้เป็นเบรกมือซิ่งเอาเอาเท่ๆหลักๆคันเอาเท่รถโชว์ด้วยคือเมื่อก่อนพี่เคยเพื่อนเล่นฮอนด้าอยู่อ่ะมันเอาดัมเอาดิฟมาแลกดัมไปใส่ครับใน3ประตูครับมันดัมมันดีกว่าเบรกดัมมันก็จะเป็นใช้เบรกมือเดิมๆได้เลยมันจับดีกว่าก็ผมว่าจริงๆมันก็ใกล้เคียงคือรถมันดิฟอยู่แล้วแล้วมาแลกพี่คือข้างหลังเนี่ยมันจะถ่ายเทน่าจะฉีบหลังทางซิปแล้วครับกันเบรกก็ช่วยในแค่จุดออกตัวเบิร์นยางดิฟกับดัมก็เหมือนกันก็ใกล้เคียงครับใช้คำว่าใกล้เคียงดีกว่านั้นเดี๋ยวขอฟังเสียงสักนิดได้ไหมได้ครับมันจะเล้าขนาดไหนแข่งมาเยอะแล้วครับผมเห็นรถบ้านอ่ะรถบ้าน400มามีครับมีพี่ดูไหมมีครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงได้ครับคันด้วยคือรถบ้านดูบ้างฟังวิชาการรถแข่งมาเยอะแล้วเดี๋ยวเบื่อได้ครับแล้วดูรถบ้านดีกว่าใช้จริงคนเอื้อมถึงได้ครับเงินในกระเป๋าพอเปล่าพอทำได้นี่เรามาอยู่ที่สเต็ปรถบ้านใช่ครับรถบ้านครับที่บอกว่าแสนกว่าใช่ครับแสนกว่าก็เอาอยู่ใช่ครับแสนกลางพี่ลืมถามแล้วว่าอย่างเครื่องแอลเนี่ยเดิมๆมาไม่มีเทอร์โบถูกป่ะใช่ครับเราเจาะน้ำมันเลี้ยงเทอร์โบยังไงมันจะมีสวิตช์แรงดันอยู่แล้วครับเราก็ไปใส่3ทางอ๋อ3ทางถูกต้องครับแรงดัน Honda แล้วไหลกลับแล้วไหลกลับอ่ะไหลกลับต้องเจาะแข็งครับเจาะแข็งจะให้ชัวร์คือเจาะแข็งเจาะแข็งอ๋อนี่ถามครับนอกเรื่องอยากรู้เป็นการส่วนตัวเจาะแข็งหรือว่าถ้าเป็นวิธีง่ายๆก็เปลี่ยนน็อตไหลกลับเอ้ยเปลี่ยนน็อตถ่ายครับเปลี่ยนน็อตถ่ายเปลี่ยนน็อตถ่ายแล้วก็ใส่เป็นหัวฟิตติ้งหรือเป็นน็อตที่ว่าเป็นหางปลาได้อ๋อไหลถ่ายเลยแต่ถ้าจะให้ชัวร์คือว่าต้องไหลกลับสูงกว่าระดับน้ำมันเครื่องที่มีอยู่ในแข็งมันพันขาวใช่ไหมใช่ครับจะมีอาการคือเรื่องเทอร์โบคือกลับไม่ได้ก็จะเป็นควันขาวควันขาวนี่ความรู้ไหมสเต็ปนี้กี่มานะสเต็ปนี้ก็คุยกันไว้ลูกค้าอยากได้400แต่คันนี้ก็ด้วยของด้วยเทอร์โบอะไรก็น่าประมาณสัก480รถบ้านด้วยไง
หลังพึ่งแอร์อยู่เนี่ยมีรถบ้านมีแอร์ครบใช่ครับมีแอร์ครบมีแอร์ครบฝากระโปรงอะไรปกติหมดทุกอย่างท่อออกท้ายครับบู๊เท่าไหร่รถบ้านเนี้ยก็ประมาณสัก2.2อ๋อแต่คือรถบ้านนี่ทำไส้มีครบแล้วครับก็เครื่องเนี่ยจะเป็นสเต็ปเดียวรถแข่งละแต่คือรถบ้านกับรถแข่งแยกตรงที่ว่ารถบ้านมีแอร์ท่อออกหลังอะไรประมาณนี้คือเสียงไม่ดังมากด้วยสภาพครับใช้งานได้ไม่ขึ้นฝากระโปรงใช่ครับว่าตัวเครื่องยนต์ตัวอะไรเองจะเหมือนกันหมดทุกอย่างไม่มีอะไรมากขึ้นเพิ่มแอร์เพิ่มท่อถูกต้องคือต้องออกหลังใช่ครับต้องมีแอร์ต้องออกหลังใช่รถบ้านแต่งสวยแต่งอะไรเก็บห้องเครื่องง่ายๆขับมาเชียงใหม่จังหวัดสบายสบายครับคันนี้รถอยู่เมืองการคันนี้รถมาจากเมืองการสาวฮอนด้านะคะหรือว่าคนนะคะที่มีรถเกี่ยวกับเรื่องฮอนด้าแล้วอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งรถนะคะสามารถมาปรึกษาได้ที่ไหนคะถ้าใน Facebook ก็แฟนเพจนะครับ HP Service Engineering ครับก็ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็0889642996ครับเป็นเบอร์ตรงส่วนตัวโทรมาคุยก่อนได้ได้ครับโทรปรึกษาได้ทำที่อื่นก็ปรึกษาข้อมูลกันได้จอยข้อมูลกันได้ครับไม่ได้ห่วงเรื่องนี้นะครับเขามีการเมื่อกี้ยังบอกหมดเลยนะครับผมโอเคไงวันนี้เราสองคนขอตัวก่อนนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ในช่อง YouTube Real Time Car Magazine นะคะอย่าลืมซับสไครป์เฮ้ยวันเวลาบอกด้วยหนึ่งทุ่มตรงทุกวันเสาร์อย่าลืมนะคะกอดจอกปั๊มน้ำมันแอร์เรียดูรายการแล้วก่อนใช่มันสาวไปแอร์เรียก่อนปั๊มปตท Less Area Less Area ใช่แวะดูก่อนดูก่อนแล้วค่อยไปแล้วค่อยไปสนามแข่งนะคะดูก่อนได้เลยวันเสาร์วันเสาร์หนึ่งตรงวันนี้เราสามคนขอตัวไปก่อนขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับครับผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชอบในการแต่งรถชอบรถซิ่งชอบความเร็วก็อยากจะเชิญชวนนะครับแต่งเสร็จจูนเสร็จเซ็ตรถเสร็จไปแข่งกันในสนามนะครับไม่แนะนำให้แข่งกันหลังถนนเพราะ1อันตราย2ไม่ได้ชื่อเสียงแน่นอนครับผมยังไงก็ฝากเชิญชวนให้ไปติดตามการแข่งและแข่งขันกันในสนามอย่างถูกต้องนะครับครับผมขอบคุณครับ